ถ้าดูมาเรื่อยๆจริงๆมันก็ปนแฟชั่นอยู่ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเสนอในมุมของความเซ็กซี่แต่ว่าสมัยก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่ามันค่อนข้างอาจจะโป๊มากเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็แอพพลายอะแดปต์มาเป็นในมุมของเรื่องถ่ายแบบครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเนี่ยพี่ชาก็รู้สึกว่ามันคงอยู่ที่เรื่องของทีมงานมากกว่าถ้าทีมงานพี่ชาไม่คุ้นเนี่ยพี่ชาคงจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะถ่ายเหมือนกันก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกคน enjoy กับ Playboy Thailand ที่ชาถ่ายนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะI'm sorry.